บรรยากาศพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่25ประจำปี2561ถึง2562พร้อมงานสุขสนร์วันตรุษจ,จีนและงานปีใหม่ค่ะนาลานอนเนกประสงค์ของศาลเจ้าจีนปุงเท่ากงมานายชัยพฤกเชียนทานรักในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทานรัก นายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดได้เดินทางไปเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่25ประจำปี2561-2562ถึงพร้อมงานสุขสรรต์วันตรุษจ,จีนและวันปีใหม่โดยมีดรสุชาติตรีรัฐวัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลดรสุชาติจึงกิตรุ่งโรธประธานกิติมศักดิ์ นายนิยมวัยรัตพาณิชรองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสารเจ้าจีนปุงเท่ากงม,มาคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมให้การต้อนรับบรรยากาศภายในงานมีการแสดงของคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวิทยาในการอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลการมอบตราตั้งช่อดอกไม้ให้แก่ดกรสุชาติตรีรัตวัฒนาในฐานะ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลสมัยที่25ต่ออีกหนึ่งสมัยโดยนายปณิธิตั้งผาติประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิการกุศลเป็นผู้มอบการกล่าวแสดงความยินดีโดยนายอำเภอแม่สอดการเชริดสิงโตเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีใหม่และการขับร้องบทเพลงจีนจากคณะประสานเสียงทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเป็นเสร็จพิธี